30-20% ของฉีด3รอบเป็นขั้นต่ำแอลกอฮอล์ฟรีจ้าห้ามออกกำลังกายคือแบบแอบเป็นตุ๊กตายางเบาๆมันเงามันโกรตลอดเวลาแกชินละแกกลับมานะคะกับช่องมีนามอลเลชันนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น EP 2หรือภาค2นะคะของการทำแฟตกราฟหรือการดูดไขมันนะคะแล้วก็มาฉีดที่หน้าของเรานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการอัปเดตหลังวันที่7วันนี้เป็นวันที่8แล้วคือจากหน้าวันที่4หรือวันที่5นะที่เราอัปเดตไปประมาณนี้คือครั้งจากว่าพี่แล้วว่าหน้ามันยังจะเป็นแบบรู้ว่าฉีดตรงไหนมาบ้างมันยังจะมีความปูดไม่มีความสมูทแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าแบบมันสมูทขึ้นมันยุบลงมากขึ้นพวกหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบไม่ได้แบบนูนแบบนูนเป็นโหนกขนาดนั้นแล้วมันก็ยังจะยุบอีกเรื่อยๆนะคะจนประมาณน่าจะ1เดือนขึ้นไปอ่ะทุกคนมันถึงจะแบบคงที่มันจะเป็นไขมันที่แบบฉีดมาทั้งหมดอันนั้นก็คือไขมันที่เหลือที่จะติดอยู่กับเราจริงๆซึ่งรุ่นน้องเราที่ไปฉีดมาเขาบอกว่ามันจะเหลือประมาณ 30-20% ของทั้งหมดที่เราฉีดไปซึ่งตัวเราอะฉีดไปทั้งหมด 69cc นะคะแต่ไขมันเนี้ยไม่ใช่ไขมันทั้งหมดที่เราดูดออกจากร่างกายเรานะทุกคนคือพอเราดูดเสร็จอะคุณหมอค่ะเขาก็จะไปแบบมีเครื่องปั่นให้เป็นโมเลกุลเล็กแล้วก็เป็นไขมันตัวดีที่จะมาฉีดหน้าเราได้ไม่ใช่เขาจะแบบยัดทุกอย่างแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยไม่ได้นะคะซึ่งเราอะถือว่าน้อยมากนะ 69cc อะเพราะเพื่อนเราอะยังฉีดกันแบบร้อยนึงอะเพราะว่าอะไรไขมันไม่พอทุกคนแค่ 69cc นะทุกคนมันเหมือนแบบบางวันอะเวลามันกระแทกแรงๆหรือว่าแบบนั่งรถอะคือหัวก็จะแบบรู้สึกหนักเหมือนแบบมีอะไรมาทับอะเราคิดดูดิถ้าทำนมข้างละ 300cc อะมันจะหนักขนาดไหนอ่ะอันนี้แค่คิดไว้แต่ยังไม่ทำแต่อาจจะทำก็ได้นะจ๊ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าการฉีดไขมันและที่จะให้มันติดจริงๆอ่ะน้อยมันต้องฉีด3รอบเป็นขั้นต่ำนะคะซึ่งเราอ่ะก็ได้คุยกับพยาบาลแล้วว่าครั้งต่อไปก็คืออย่างน้อย3เดือนซึ่งรอบหน้านะคะก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาก่อนปีใหม่นั่นเองเพราะว่าสำหรับเราเราคิดว่าถ้าฉีดรอบแรกแล้วอะผลมันดีเราก็จะฉีดให้มันติดเพราะมันจะติดอยู่กับเราจริงๆถึงมันจะแบบอีกแค่ 20% แต่ความยากก็คือต้องกินยังไงให้ไขมันเยอะขนาดที่จะฉีดได้ซึ่งช่วงนี้ก็พยายามกินแต่เขาก็ห้ามกินเยอะเหลือเกินก็เลยไม่รู้ว่าต้องกินอะไรดีเพราะว่าไขมันอะเขาก็จะเลือกไขมันตัวดีนะทุกคนเขาก็จะไม่เลือกไขมันแบบไม่ดีเช่นกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกที่การดูแลตัวเองนะคะหลังจากการทำแฟตกราฟหรือว่าฉีดไขมันเสร็จว่าเราจะต้องห้ามทำอะไรแล้วก็ควรทำอะไรเพื่อให้นางอยู่กับเรานานที่สุดรักษานางให้ดีที่สุดให้สมกับราคาที่เสียไปนะทุกคนคืออันดับแรกก็คือพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งทุกวันนี้ก็คือนอนเยอะมากนอนวันละ10ชั่วโมงจริงนอนแบบนอนกินบ้านกินเมืองนอน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 อย่างที่2เรื่องอาหารการกินสำคัญมากเอาง่ายๆอ่ะคือต้องกินคลีน1เดือนเต็มห้ามหมักห้ามดองห้ามดิบซาซิโมซาซิมิซูชิไม่ได้กินจ้ะห้ามเค็มห้ามเผ็ดห้ามรสจัดก็คือเรียกง่ายๆก็คือกินคลีนไป1เดือนแล้วคือร่างกายก็จะมีสุขภาพดี1เดือนนะจ๊ะถ้าเกิดเรากินอาหารพวกอาหารดิบของดองเงี้ยพวกมันจะมีแบคทีเรียที่จะไปกัดไขมันแบบที่อ่อนแอของเราอะทำให้ไขมันอะมันไม่อยู่ติดกับเราแล้วเพราะว่าด้วยความอ่อนแอมันก็จะไปก่อนนึกออกไหมส่วนพวกของเค็มของรสจัดเงี้ยเขาไม่อยากให้เราบวมเงี้ยเพราะว่ากินพวกเนี้ยมันจะบวมต่อไปนะคะข้อที่3แอลกอฮอล์ฟรีจ้าห้ามดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา1เดือนที่จริงอะทุกคน7วันก็ได้แต่แบบ$3,000เท่ากับเท่าไหร่เงินไทยคือ1เดือนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ดีนะมันถือว่าเป็นการดีท็อกซ์ร่างกายเราเป็นไปอีกอย่างนึงจากที่ไม่ดีท็อกซ์เลยมานานแสนนานข้อที่4อ่ะเป็นข้อที่เราไม่ชอบที่สุดเว้ยห้ามออกกำลังกายคือแบบคือเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบยกน้ำหนักชอบทำทุกสิ่งอย่างในโลกนี้คือห้ามออกกำลังกายหนักห้ามยกของหนักอะไรยังไงก็คือไม่ได้ทำเป็นเวลา1เดือนข้อที่5ก็คือให้นอนหมอนสูงอ่ะให้แบบหัวสูงคือหมอนแบบนอนหมอน2ชั้นน่ะเนี่ยทุกวันนี้ก็คือนอนหมอน2ชั้นแล้วก็ให้นอนแบบ
นอนห้ามนอนให้นอนตรงนอนหงายห้ามนอนตะแคงแล้วคือเป็นคนชอบนอนตะแคงมากแต่ว่าก็ต้องอดทน1เดือนเท่านั้น1เดือนเท่านั้นท่องไว้เหลืออีกแค่3อาทิตย์3อาทิตย์3อาทิตย์จะเสร็จแล้วข้อที่6ห้ามไปอยู่ที่ร้อนจัดต่างๆก็คือตอนนี้ก็คือไม่มีการออกจากบ้านก่อน 5:00 นคือไม่อยากโดนแดดใดๆอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ห้ามซาวน่าห้ามเล่นโยคะร้อนห้ามแบบห้ามเจอควันคือเลี่ยงได้เลี่ยงอ่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือห้ามนวดหน้าห้ามถูหน้าแรงๆห้ามขัดหน้าสะคงสะครับต่างๆคืองดไปเลยทิดมงทิดเมนเธอเมืองเธอมาดอะไรทุกสิ่งอย่างที่ใช้ความร้อนเข้าหน้านวดหน้าก็คือไม่ได้นะคะก็มีประมาณนี้เนาะในการวิธีในการดูแลตัวเองแต่ว่าเขาพูดนะว่าแบบให้กินโปรตีนเสริมอะเพราะว่าโปรตีนอะมันจะช่วยให้แบบแผลสมานเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ไขมันติดมากขึ้นซึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เรากินเยอะมากเรากินวันละ4สกู๊ปเพราะเราอะกลัวมันไม่อยู่เพราะว่ามันแพงอะทุกคนเราก็อยากจะแบบเขาบอกว่า30ถึงเท่าไหร่อะกี่เปอร์เซ็นต์เราก็อยากได้แม็กซิมัมของสิ่งที่เราฉีดไปเนาะซึ่งถามว่าตอนเนี้ยก็ชอบหน้านี้แล้วนะแต่รู้ว่ามันจะยุบไปอีกแต่อยู่ไปอีกก็ได้เพราะตอนนี้หน้าก็ยังรู้สึกแบบเป็นตุ๊กตายางเบาๆอีกข้อนึงอ่ะนอกจากการปรับรูปหน้าแล้วอ่ะนะเรารู้สึกว่าแบบผิวอ่ะมันดีขึ้นเว้ยผิวมันแบบมันเงามันโกรตลอดเวลาหน้ามันตลอดเวลาแล้วตอนนี้คือหน้าร้อนก็รู้สึกหน้าเด็กขึ้น10ปีเอชินเกนส่วนแผลดูดไขมันนะก็ต้องบอกว่าด้วยความที่แบบหมอเขาก็ห้ามแล้วอะหนูว่าแบบอย่าเดินเยอะนะแต่ก็ประมาณนี้ทุกคนเขียวมากทั้งสองข้างนะแต่ขาเล็กลงไปเลยแบบเล็กลงไปโดยปริยายนะจ๊ะคือหน้าท้องก็เล็กไปหมดดูผมลงผมเพียวเพราะว่าเขาดูดไขมันไปเยอะจริงใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ได้ถามได้ DM มาใน Instagram ได้เช่นกันนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็จะมาดูกันว่าเป็นอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบการกินครีมเพราะว่าต้องกินครีมอีก3อาทิตย์เต็มๆนะคะก็วันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย